สวัสดีครับผมอยู่บนถนนแจ้งสนิทกำลังเดินทางขึ้นเหนืออาคารหลังคาสีแดงทางขวามือก็คือศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษกซ้ายมือคือบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีผ่านห้วยม่วงทางด้านซ้ายมือครับผ่านไวสแควร์ฟู้ดมอลล์ขวามือก็คือสอสอบีโฮเทลก็อยู่ทางซ้ายมือขวามือคือโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์มนุษย์ราชภัฏอุบลไว้โอ้ยรถราชภัฏนี่ก็ซื้อใหม่ไปแยกหน้าโรงพยาบาลก็จะมีถนนแยกไปทางซ้ายมือคือถนนสุขาวธรรมเมื่อก่อนนี้ก็เรียกว่าซอยบ่อนไก่เพราะเคยมีบ่อนไก่ชนอยู่ทางด้านซ้ายมือของซอยชื่อถนนแจ้งสนิทก็เริ่มจากอุบลไปสิ้นสุดที่หนองคายครับทางด้านซ้ายมือก่อนที่จะมีสถานีขนส่งจังหวัดอุบลตรงนี้ก็เป็นคิวรถไปยโสธรเรียกชื่อสั้นๆว่าคิวรถยโสจากอุบลไปจังหวัดยโสธรระยะทางประมาณ100กิโลเมตรผมตรงไปทางนี้ก็จะไปถึงสี่แยกดงอู่พึ่งที่กำลังสร้างทางต่างระดับก็จะต้องไปตามทางเบี่ยงครับแยกดงอู่พึ่งและแยกวนารมณ์นี้ก็เริ่มก่อสร้างพร้อมกันการสร้างทางเบี่ยงก็เหมือนกับการต้องให้ขับรถอ้อมวงเวียนใหญ่ๆการเดินทางก็ไม่เกิดปัญหามากเพียงแต่ว่าต้องเดินทางไกลกว่าเดิมเล็กน้อยผมนำเส้นทางมาให้ดูก็จะไปตามทางนี้แหละครับเมื่อไปถึงสาสีนปอแสก็จะยูเทิร์นกลับรถมาทางเดิมไปฉีดวัคซีนหน้ากากก็ไม่ควรถอดหรอกนะเส้นนี้ถ้าตรงไปก็จะไปจังหวัดศรีสะเกษได้หรือจะไปห้างเซ็นทรัลก็ได้ไปเส้นทางนี้เช่นเดียวกันด้านซ้ายมือก็เป็นวัดป่าแสงอุดมผมก็ต้องกลับรถยูเทิร์นที่ตรงนี้ยูเทิร์นแล้วก็ต้องชิดขวาถ้าไม่มีรถมาก็ชิดซ้ายครับอ
เลี้ยวซ้ายไปตามถนนแจ้งสนิทวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสไม่มีฝนตกทางแยกต่างระดับดงอู่พึ่งนี้ถ้าสร้างเสร็จก็จะไม่มีไฟจราจรก็คือการยกเลิกไฟเขียวไฟแดงไปเลยการเดินทางก็จะสะดวกรวดเร็วขึ้นเส้นทางนี้ต่อไปก็จะเป็นถนน12เลนคือด้านนอกนี่ก็มี3เลนส่วนด้านในที่ลอดไปในอุโมงค์ก็มี3เลนสรุปก็คือขาไป6เลนขากลับ6เลนก็จะเป็นถนนที่มีจำนวน12เลนถือว่ากว้างที่สุดในเมืองอุบลครับซ้ายมือเป็นโรงพยาบาลสนามของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีรถจำหน่ายผลไม้ก็อยู่ทางด้านซ้ายมือทางเลี่ยงแยกดงอู่พึ่งไปจังหวัดศรีสะเกษก็อยู่ทางด้านซ้ายมือขวามือคือศูนย์ราชการเมื่อก่อนก็เคยเป็นที่ตั้งของศูนย์ลาวอพยพสมัยก่อนก็จะตั้งเมืองวนที่ตรงนี้ต่อมาก็เปลี่ยนไปตั้งเมืองที่ริมแม่น้ำมูลตรงวัดหลวงในปัจจุบันผ่านแยกตรงนี้สมัยก่อนก็เรียกว่าแยกขวัญนาทองตามชื่อร้านอาหารแต่ปัจจุบันก็ไม่มีร้านอาหารตรงนี้แล้วครับสะพานข้ามห้วยจระแมอีก500เมตรก็จะมีปั๊มน้ำมันอยู่ทางซ้ายมือก็จะต้องแวะเติมน้ำมันที่ปั๊มนี้ซะก่อนผ่านปั๊มน้ำมันปตท.จระแมปั๊มนี้ก็เปิดบริการ24ชั่วโมงครับขวามือก็คือสารกลางจังหวัดหลังใหม่หลังเดิมก็อยู่ที่ตอนตกทุ่งสีเมืองที่เดิมก็รื้ออาคารออกหมดแล้วราคาน้ำมันเบนซินวันนี้ลิตรละ37บาทครับออกจากปั๊มน้ำมันก็เลี้ยวไปทางซ้ายตรงนี้ก็จะเป็นประตูเมืองก็มีรูปเกจิอาจารย์ชาวบน
เช่นหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงปู่ชาครับก็จะต้องยูเทิร์นทางด้านขวามือกลับเข้าตัวเมืองหน้าห้างสหศีลปอแสผมก็นำเส้นทางยูเทิร์นขากลับมาให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับผ่านซุ้มประตูก็มีรูปหล่อสมเด็จพระมหาวีระวงศ์และพระอุบาลีคุณูปมาจารย์สิริจันโทจันทร์ก็คือองค์ที่อยู่ตรงกลางผู้นำหนังสือไทยมาให้ชาวอุบลได้เรียนเป็นแห่งแรกในภาคอีสานซ้ายมือก็เป็นสำนักงานโครงการชลประทานตอนนี้ผมก็กำลังเดินทางลงไปทางใต้ผ่านสะพานข้ามห้วยจระแมถึงทางแยกซ้ายมือก็สามารถเดินทางไปที่สวนสัตว์อุบลราชธานีได้เกือบทุกแยกก็จะมีผู้นำพวงมาลัยและนมเปรี้ยวมาขายหลายปีมาแล้วก็ไม่เคยเห็นใครนำหนังสือพิมพ์มาขายเลยกระจกสั่นนี้มันมองได้ว่า
10รอบซ้ายมือเป็นค่ายพระยอดเมืองขวางก็เป็นค่ายตำรวจตระเวนชายแดนผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีเลี้ยวทางซ้ายมือไปทางถนนเลี่ยงเมืองตรงนี้ถ้าตรงไปก็จะเป็นแยกวรรณารมณ์เคยได้ยินอยู่เนาะทุ่งกุลาร้องไห้เนี่ยเคยได้ยินเนาะเคยได้ยินอยู่เคยได้ยินทีนี้ชนเผ่ากุลาเนี่ยนัดรู้จักไหมไม่รู้จักไม่รู้จักเนาะเมื่อก่อนสมัยเป็นเด็กนี่ถ้าเด็กร้องไห้นี่เขาบอกว่าเดี๋ยวกุลามาจับตัวนี่หยุดเลยได้เว้ยสมัยเป็นเด็กเคยเห็นกุลาอยู่เป็นพ่อค้าเร่เอาของมาขายไปทั่วอีสานแหละซ้ายมือก็เป็นห้างแมคโครขวามือก็เป็นห้างบิ๊กซีอยู่เทินทางขวามือบ้านใหญ่น้อย
ตะวันแดงมหาสนก็อยู่ทางด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายไปตามถนนแจ้งสนิทถ้าตรงไปก็จะไปที่หอนาฬิกาเข้าสู่ตัวเมืองวันนี้ผมก็พามาดูเส้นทางเลี่ยงทางแยกต่างระดับลงอู่พึ่งแต่เพียงเท่านี้วันต่อไปก็จะนำเส้นทางอื่นมาให้ดูอีกวันนี้สวัสดีครับ